สวัสดีครับคุณจตุพรคุณสุภชัยครับผมแหมดูเพื่อนบ้านวันนี้แดงแบบแจ๋แจ๋เลยฮะแดงแบบเข้มๆเลยบ้านเราคุณกรพัฒน์ดูแล้วจะเป็นยังไงฮะทิศทางจะไปตามเพื่อนบ้านไหมหรือมีโอกาสไหมที่อาจจะสวนได้หรือเปล่าวันนี้ฮะครับต้องบอกว่าเปิดมาก็คงผันผวนในเชิงลบก่อนแหละนะครับเพราะว่าชัดเจนว่า US bond yield นะครับครับเร่งตัวขึ้นมาทำ record high อีกรอบหนึ่งแล้วซึ่งเลเวลนี้มันกลับไปใกล้เคียงนะครับกับปี2007นะครับเรียบร้อยแล้วนั่นหมายว่าbond yield ที่สูงขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเริ่มสร้างความเสี่ยงให้กับสหรัฐมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเองเนี่ยนะครับจะ reaction ลบไปก่อนแต่ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยมีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับจะมีการให้มุมมองก็คือเจอร์มพาวเวลนะครับซึ่งถ้าเราดูเทียบเคียงกับคณะกรรมการเฟดคนอื่นๆก่อนหน้านู้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาเริ่มออกมาปรามเรื่องตัวความเสี่ยงการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันหมดแล้วเพราะว่ามองว่ายิวสหรัฐตรงนี้สูงมากนะครับแล้วมันสร้างความเสี่ยงสร้างต้นทุนเพรสเชอร์เศรษฐกิจสหรัฐระยะกลางยาวมากพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอร์มพาวเวลเนี่ยเขาอยากจะทำให้ตัวสีของสหรัฐเองเนี่ยนะครับยังคงมีเสถียรภาพนะครับด้วยความที่เขาน่าจะคุมอินฟลักชันได้เรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยนะครับวันนี้เขาอาจจะออกมาให้โทนที่เป็น moderate นะครับหรือว่าอาจจะ dovish หน่อยๆนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวที่ปรามในเรื่องตัว bond yield ของสหรัฐได้นะครับเพราะในภาพรวมเองเนี่ยแน่นอนครับว่าณปัจจุบันเองเนี่ยภาวะ health longer เป็นอะไรที่หลายคนกลัวกังวลว่าเอ้ยมันจะสร้าง economic downturn นะครับให้เกิดภาพเศรษฐกิจ hard landing หรือปรับฐานรุนแรงได้นะครับซึ่งไม่ใช่สมมติฐานของเฟดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยผมเลยคิดว่านี่มันคือความเสี่ยงขาปลายของรอบการลงทุนแล้วจริงๆนะครับยิวที่ขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับกับผู้นำแบงก์สหรัฐเองเนี่ยจำเป็นต้องมีการส่งสัญญาณที่ manage นะครับในเรื่องตัวความคาดการณ์ของตลาดนะครับให้ดีขึ้นผมเลยมองว่าตลาดเองวันนี้ก็อาจจะอยู่ในกรอบแนวรับ1423นะครับ1420นะครับแนวต้านด้านบนก็1452จุดนะครับคิดว่าเซตเองเนี่ยอาจจะย่อลงมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับโครงสร้างภายในเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่เริ่มมีภาพมีพัฒนาการที่จะเจนขึ้นทั้งแหล่งที่มาเงินทุนดิจิตอลวอลเล็ตเริ่มมีการเปรยมานะครับตามสื่อต่างๆมากแล้วนะครับว่าส่วนหนึ่งเป็นการกู้ยืมสัก 2.6 แสนล้านนะอีก 3 แสนล้านเนี่ยจากการเก็บภาษีจากโครงการนี้เองเนี่ยนะครับ 1 แสนล้านที่เขาคิดว่าน่าจะสามารถเก็บกลับคืนมาได้นะครับแล้วก็มีการโยมานะครับ 1.1 แสนล้านแล้วก็อีกสัก 1 แสนล้านเป็นประมาณค้างท่อเดิมนะครับเพราะในภาพรวมเองตลาดผันผวนจริงนะครับแต่ว่าอย่าตกใจมากเกินไปนะครับก็ค่อยๆมองโอกาสในการลงทุนนะครับโครงสร้างของตัวหุ้นในประเทศหลายตัวเนี่ยมันมีดีดิสเขาเยอะพอสมควรครับผมครับนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์นี้ครับคุณกรพัฒน์ในเชิงของกลยุทธ์บ้างครับวันนี้เนี่ยไปตลอดตรงสัปดาห์แล้วกันว่าพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแล้วก็คงจะหยุดยาวต่อไปนะฮะในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยจะวางเกมวางหมากยังไงในแง่ของการลงทุนและที่สำคัญคือมีหุ้นตัวไหนบ้างที่อาจจะลักษณะของการเก็งกำไรหรือว่าเก็บระยะกลางถึงยาวได้บ้างฮะตัวนี้ฮะครับก็ต้องบอกว่าผมยังมองแบบนี้ครับว่าในเชิงที่เข้าเชิงกลยุทธ์เองเนี่ยกรอบดัชนี1430จนถึง1380นะผมว่าสปีในกรอบเนี้ยน่าจะมีโอกาสเป็นโซนฐานของตลาดเพราะว่าตรงนี้ก็วอลูชั่นตลาดหุ้นไทยมันซ้อนภาพที่ถูกมากแล้วนะครับถ้าดู price to value ก็ลบ 1.5 SD ซึ่งในช่วง17ปีหลังก็ลงมาโซนนี้แค่3ครั้งนะครับ3ครั้งเราถือลงทุนตรงนี้ไป1เดือน3เดือน6เดือน12เดือนหุ้นมักจะวกกลับให้ return เป็นบวกได้เพราะฉะนั้นในภาพรวมก็ต้องบอกว่ามันซ้อนตลาดหุ้นไทยเนี่ยถูกแล้วนะครับก็พยายามเน้นตั้งรับส่วนหุ้นที่อาจจะน่าสนใจในวันนี้ก็อาจจะมีปตท.นะครับที่โครงสร้าง earning ที่เรา preview มาเนี่ยดีกว่าที่เราคิดนะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับมูลค่าฐานอยู่ที่58บาทนะครับเก็งกำไรสั้นก็ดู36กับ 36.5 นะรับที่32นะครับอีกตัวหนึ่งผมมองค้าปลีกมันถูกมากเลยนะครับ CPO นะครับก็แนะนำซื้อลงทุนนะครับแนวรับอยู่ที่56บาทนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่เรียน58.75 นะครับฐานหลักๆของ CPO เนี่ยไม่ควรย่อหลุดนะ56กับ55บาทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เก็งกำไรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ KCE ซึ่งนอกจากทิศทางตัวดีมานด์ของซิมเมนเตอร์เองมันเริ่ม improve ขึ้นนะครับแล้วก็มองว่า earning ก็น่าจะโตแบบ Q on Q ได้นะครับแม้ว่ายังไม่ได้แข็งแรงมากนักแต่ว่าไซเคิลของอุตสาหกรรมมันกำลังกลับตัวนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือราคาหุ้นน่ะอยู่ในโหมดที่ perform ถ้า perform แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวสร้างเซอร์ไพรส์เข้าเซต50ได้นะสำหรับตัว KCE ก็มูลค่าฐาน64บาทครับเก็งกำไรก็ดู56กับ57ก่อนนะรับที่52บาทครับผมครับครับ
ก็มีอีกประเด็นเมื่อวานเราได้เห็นเม็ดเงินของนักทุนต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามานะก็อาจจะไม่มากนักนะ 2,000 เกือบประมาณสัก 2,700 ล้านตรงนี้นะมันบ่งบอกอะไรมั้ยคุณกรพัฒน์หรือว่ามันอาจจะเป็นแค่สั้นๆเท่านั้นเองจริงๆเมื่อวานต้องบอกว่ามันมีWisdom Free นะครับซึ่งเป็นลักษณะของตัวกองทุน Passive Fund แบบ MSCI หรือ FTSE เลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยเขาฐานหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับไซส์ก็ค่อนข้างใหญ่เมื่อวานเขาเพิ่มหนักหุ้นไทยครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงโซนนี้หุ้นไทยก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะว่ากองทุนใหญ่เขาก็ยังคงมีดีมานด์การลงทุนในหุ้นไทยก็เป็นไปได้ก็เป็นภาพที่ทำให้ตัวหุ้นไทยบิ๊กแคปหลายๆตัวเมื่อวานเองเนี่ยช่วยท้ายดีดบวกกันขึ้นมานะครับแต่ว่านักลงทุนไทยโดยส่วนใหญ่นั่นแหละที่ปรับพอร์ตขายกันก็ทำให้ตัวหุ้นเองมันอาจจะดูแพงๆหน่อยครับผมครับอย่างนี้ก็เป็นสัญญาณบอกไหมฮะว่าเอ๊ะของเราเนี่ยมาถึงจุดที่มันน่าจะเริ่มเข้าได้ละสำหรับคนที่จะมองระยะกลางถึงยาวอย่างนั้นได้ใช่ครับก็เป็นภาพเดียวกันด้วยที่เราดูในเชิงพื้นฐานแล้วก็ดูที่โพซิชันต่างชาติก็เริ่มสลับเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดอาจจะเหวี่ยงมากในช่วงแรกแต่ว่าอาจจะมีโอกาสค่อยๆรีบาวขึ้นมาก็ค่อยจับตาดูกันนะครับเน้นเลือกสะสมเพื่อการลงทุนแล้วกันครับผม